ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเรียนชานาเอพิสุหรือชื่อทางภาษาญี่ปุ่นคิวชิซึเอพิสุค่อนข้างไปทางสายได้หลากหลายตัวซับครบจบเอพิสุลดความเร็วก็ได้คิวก็ได้แก้ทางชิงติแจมได้ยังไงนั้นเราไปดูสกิลเรียนชานาเอพิสุพร้อมกันนะคะสกิลที่เรากล่าวไว้ทั้งหมดรวมกับที่อัพสกิลแต่ละสกิลมาแล้วนะคะสกิลเคอร์ทิซีสกิลการโจมตีปกติแบบมีมารยาทความเป็นมารยาทของเอพิสุคือการเหวี่ยงคันเบ็ดตกปลาด้อปลาทองออกมางาบศัตรู1คนด้วยปลาทองจะสร้างความเสียหายตามพลังโจมตีของเอพิสุ 100% หรือคนที่อัพสกิลการโจมตีปกติแบบมีมารยาทจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 125%สกิล Great Responsibility สกิลภาระอันยิ่งใหญ่ทำการฮิลพันธมิตรที่ไม่ได้เป็นประเภทมอนสเตอร์1คนที่เราเลือก 20% ฮิลตาม HP สูงสุดของเอพิสุดด้วยจะมีโอกาส 100% ในการถ่ายโอนเซตเอฟเฟกต์มิตรมาที่เอพิสุดสวมใส่ไปยังพันธมิตรเพียง1คนพร้อมกับบูสต์ความเสียหายโดยรวมของมิตามะที่โอน8ทับความเสียหายของพันธมิตรที่ทำได้ 140% เป็นเวลา1เชิญแต่ถ้าพันธมิตรเกิดติดสถานะไม่สามารถขยับก็อดสมมุติว่าลิสเนอร์เอพิสุดาวเซตมิตามะสถานะเมาเชมพรีโอนเซตมิตามะอันนี้ไปให้น้องเปียวแนนโฮตารุกุซะถ้าโอนมิตามะติดก็จะสามารถโจมตีเพิ่มเติมจากสกิล183% บวก 140% ที่มาจากผลรวมดาเมจของมิตามะที่โอนมาให้นะคะกับสร้างความเสียหายตามบัฟเมล็ดบวก 140% ผลรวมดาเมจของมิตามะแล้วยังมีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะเมาตามเอฟเฟกต์มิตามะในทางกับกันหากน้องได้รับเอฟเฟกต์มิตามะที่โอนมาให้แล้วกรณีนี้จะไม่สามารถโอนซ้ำแล้วถ้าดาเพอโอนมิตามะซ้ำล่ะมันจะเปลี่ยนเป็นการลบล้างสถานะทั้งหมดและได้รับเชิญใหม่เริ่มเห็นความเก่งปะล่ะสังเกตง่ายๆถ้าโอนมิตามะสำเร็จจะมีบัฟเหมือนกับบัฟซิลบนหัวเอพิสุสีแดงเป็นการโอนมิตามะสำเร็จสกิลฟอร์ชูนแลนดิ้งสกิลพาสซีฟสะพานโชคหน้าเข้าสู่การประลองตีกรองสู่สัญญาณเริ่มต้นความเสียหายที่เอพิสูดได้รับเป็นครั้งแรกหลังจากเริ่มการประลองเอพิสูดจะเข้าสู่สภาวะสนุกนิ่มหลับทำงานในจังหวะจบเทิร์นของเอพิสูดลดแถบเทิร์นของศัตรูทั้งหมดลง 15% แต่ก่อนจบเทิร์นเราแร่สกิลภาระอันยิ่งใหญ่ก็ทำให้เอพิสูดเข้าสู่สภาวะนิ่มหลับเป็นเวลา1เทิร์นเพื่อรอฮิลตามเอฟเฟกต์แดมอบไฟให้เราส่งไฟแดมอบไฟให้เราอีกถ้าเอพิสูดหลับเท่ากับว่าลิสเนอร์เอพิสูดจะเก่งขึ้นถ้าโดนลักหลับโดนสถานะหลับบ่อยๆแจกไฟแจกฮิลฉ่ำเลยทีนี้วิธีการปลูกนาก็ค่อนข้างหลากหลายสามารถปลูกด้วยการใช้พาจามิที่ติดสถานะเมาขอให้ไปตียายเอพิสูดแล้วบอกว่าอย่าแอบอู้ตอนสู้สิคะสามารถปลูกด้วยการโดนตีโดนความเสียหายนอกเชิญน้ำสถานะก็ตื่นหรือว่าเราไม่ง้อฝ่ายตรงข้ามนะก็มีเซมิโคริยูคิอนะสาดน้ำแข็งสกิดเอพิสุเพื่อทำผลตามเอฟเฟกต์สภาวะนิ่มหลับเอฟเฟกต์สภาวะนิ่มหลับสนุสเอพิสุเข้าสู่สภาวะนิ่มหลับระหว่างนั้นก่อนเชิญจะวนมาล้างบัฟหลับอันนี้ออกเนื่องจากการโดนโจมตีเนื่องจากล้างสถานะทำการฮิล 14% แก่พันธมิตรทั้งหมดที่ไม่ใช่ตัวอันเชิญตาม HP สูงสุดของเอพิสุดสกิลทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับสภาวะนิ่มหลับหรือโอนแชร์มิตามะทั้งสองส่วนสามารถทำงานร่วมกันส่วนสกิลจะอยู่ที่สกิลพาสซีฟที่มีผลทำให้เอพิสูดเข้าสู่สภาวะนิ่มหลับ
แต่ถ้าเข้าเชิญแล้วหลับอยู่จะไม่ค่อยหิวนะคะทุกครั้งหนังจบเชิญเอพิสูดลดเชิญศัตรู 10% ถ้าอยากให้ลดเชิญรัวๆก็ต้องเข้าเชิญเอพิสูบ่อยๆสกิล3เป็นการร่ายสกิลโอนมิตามะไปยังพันธมิตรฝากช่วยโจมตีโอกาสโอนมิตามะประมาณ 100% บวกแม่นยำไม่ได้เขียนว่าการันตีก็เลยอาจจะมีบางครั้งที่โอนแล้วไม่ติดไม่ดวงแย่ถึงขนาดโอนมิตามะไม่ติด2ครั้งนะคะและทำให้เอวิสุเข้าสู่สภาวะเงียบหนักตามผลของพาสิฟยิ่งเขาเป็นสัตว์โจมตีหมู่โจมตีนอกเชิญก็จะยิ่งเป็นผลดีกับเราที่มีเอวิสุอยู่เอวิสุสามารถแก้ทางชิมติแจมได้จากจุดนี้นะคะต้องอัปเกรดสกิลพาสิฟมาแล้วก่อนเนาะไม่จำเป็นต้องเข้าเชิญแรกของเอวิสุให้นางโดนความเสียหายเจ็บเล็กจากน้อยก็จะฮิว 14% ตาม HP สูงสุดของเอวิสุทีมดีเจที่เราเจอจะเป็นชิกิกามิฮักคุซาสุโมมิจิสายเอโคดาวยังพอยึดเกมจากการฮิวตอนโดนความเสียหายให้เรามีโอกาสตอบโต้บ้างนะคะการฮิวของเอวิสุจะมี2จังหวะจังหวะแรกคือการได้สกิลพาราอันยิ่งใหญ่ฮิวพาจะมีที่เราเลือก 20% หรือฮิวเดี่ยวจังหวะ2คืออาศัยตอนเอวิสุหลับถ้านางตื่นจะฮิวพาจะมิดทั้งหมดในสนาม 14% หรือฮิวหมู่การผลิตพาสซีฟเอวิสุจะช่วยทำให้นางตื่นสนามไม่ต้องมาแอบอู้หลับแถมเชิญดาวไม่โดนถอยลงจากปกติมันจะถอยตอนจบเชิญเอวิสุแป๊บนะฮานิโอต้องเร็วพอสมควรเลยนะต้องมั่นใจว่าจะผลึกติดอีกแก้ทางด้วยคอนโทรลหรือว่าสถานะหรือเลือกชิกิกามิสายดาเมจเดียวเพื่อดิกเดี้ยงไปสกิดเอวิสุไม่ต้องไปตีจนจบเกมก็จะไม่ต้องไปดับบ่อยพยายามอย่าให้ได้เทิร์นบ่อยเพราะการเข้าเทิร์นจบเทิร์นแต่ละครั้งสกิลพาสซีฟจะทำงานถอยเทิร์นดาเมจสุดแน่นะซีนี้เอวิสุไม่ค่อยไหวกับคอนโทรลโดยจะค่อนข้างง่ายไม่ใช่ว่าอัปเดตต่อมาเขียนแก้โค้ดเซ็กโนออกมาหลังเข้าเทิร์นพอจะมีที่เราโอนมิตามะให้นะคะเรียบร้อยสกิลคอนโทรลสถานะแก้ไม่ได้แล้วนะคะทุกคนรู้จักเขาในนามการแชร์การโอนมิตามะตอนดาวสกิลก็เท่าสู่เห็นชัดสักขนาดนั้นมีฮิลแบบนอกเชิญคือตอนไร้สกิลแล้วโดนปลุกกับไร้สกิลตอนที่โอนมิตามะตอบส่วนไหนอย่างนะคะทั้งฮิลทั้งโอนมิตามะทั้งโดดเทิร์นชาวบ้านเล่นอีกถึงแม้สปีดสู้เขาไม่ได้แต่อย่าให้ได้ฮิวส่วนจีน่ะเลือดเด้งกลับมาเต็มหลอดเกือบเต็มหลอดเจมิตามะเขาบอกว่ายายเอวิสุใส่ได้หมดขอเนี้ยสแตบบิวเหมือนกันพอสปีด HP ที่อาจพ่วงมากับพลังป้องกันตาสถานะตามความสรรหาดีเทิร์นเนอร์เอวิสุดังศพเทิร์นโดเทิร์นใช่ปะดาวกาดเตรียมบ้านทีมโดดเชิญชาวบ้านบ้านคู่กันเลยกับเอพิสูดแผนการคือลดความเร็วเขายังไงก็ได้ให้เหลือสูงดาวค่อยมัดชาวบ้านตามสกิลชิชิโอไม่รับประกันว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะได้ตามแผนการที่เราวางเปล่าถ้าเจอทีมสปีดคือต้องเปลี่ยนมาเล่นทีมสเก็ตดาวสถานะเหมือนเดิมจะกลับมาในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบายคิวはいはい、福運が欲しいんだね。